วัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมหวานมาฝากอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูซาลาเปาหน้าแตกไส้มันม่วงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมนวดแป้งกันก่อนนะคะก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะคะตามด้วยยีสต์นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะค่อยๆนวดนะคะก่อนทำขนมทุกครั้งก็ล้างมือก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการนวดแป้งนะคะประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเขาเนียนนะคะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะค่ะเราก็นวดแป้งจนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะพักให้แป้งเขาขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะระหว่างพักแป้งขนมนะคะเราก็เอามันม่วงนะคะมานึ่งให้สุกนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามันที่นึ่งสุกแล้วนะคะมาเทลงชามผสมนะคะเพื่อที่จะเอามาบดนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะก็บดมันนะคะให้พอแหลกนะคะหรือใครชอบละเอียดก็บดให้ละเอียดเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นตัวไส้ซาลาเปากันนะคะค่ะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะขนาดไส้ก็ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะมานวดแป้งกันอีกทีนึงนะคะก็ใช้ไม้นะคะมานวดคึงให้เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วนะคะก็เอาไส้มาใส่นะคะค่อยๆจับจีบค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ถ้วยกระดาษนะคะหรือใครมีกระดาษซาลาเปาก็จะใช้เป็นกระดาษซาลาเปาก็ได้นะคะจากนี้นะคะก็กรีดหน้าเขานะคะวันนี้เราจะทำให้เป็นซาลาเปาหน้าแตกนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จนะคะค่ะ
ค่ะจากนี้เราก็เอาขนมนะคะมาพักไว้อีก20นาทีนะคะเพื่อให้ขนมเขาขึ้นฟูกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามานึ่งกันนะคะจากนี้เราก็เอาขนมมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีหรือจนขนมสุกนะคะค่ะนี่นะคะเราก็นึ่งซาลาเปามาจนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปิดเตาเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะคะค่ะนี่นะคะเมนูซาลาเปาหน้าแตกไส้มันม่วงของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อซาลาเปาใกล้ๆกันนะคะค่ะนี่นะคะเนื้อขนมของเราก็ฟูนุ่มนะคะค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ